รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงค่ะในส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะพยายามดูแลในส่วนที่รับผิดชอบซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ให้สิทธิ์ต่างๆอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกประเทศจะยึดตามมาตรฐานของตนเองและมีกระบวนการไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวก็ต้องไม่ได้มากไปกว่าคนไทยนะคะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดถึงประเด็นนี้ค่ะเรื่องนี้มันหลากมิติคนหนึ่งคนใดทำเรื่องใดไม่ได้หรอกมีผลประโยชน์หลายฝ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งฝ่ายแรงงานฝ่ายต่างชาติต่างด้าวฝ่ายคนไทยเองมีหลักอยู่อันเดียวว่าที่ไม่ยอมคือไม่ยอมว่าให้คนต่างด้าวได้มากกว่าคนไทยนะครับซึ่งเท่าที่เขาขอมันอาจเกือบจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า ILO อะไรเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานสากลเราไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลแล้วเขาอยากให้ต่างด้าวเป็นมาตรฐานสากลเป็นฉะนั้นคนต่างด้าวที่อยู่เมืองไทยจะได้สิทธิมากกว่าคนไทยซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่เหมาะสมเขาต้องเจรจากันกับเขาเฮ้ยคนไทยยังไม่ให้ทำเลยอะไรก็ว่าไปนะครับในเรื่องนี้นะคะทางด้านนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ทราบข้อมูลมาตั้งแต่เดือนที่แล้วละค่ะเมื่อครั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมาร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ไทยก็มีการหยิบยกประเด็นนี้มาหารือกันด้วยค่ะ